สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขตหนึ่งค่ะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีนักเรียนโรงเรียนบ้านแปาแดงกว่า30คนในอำเภอสองนั้นเกิดอาการท้องเสียอาเจียนหลังจากที่กินอาหารกลางวันเข้าไปค่ะ นายอภิรักษ์อิ่มจิตอนุสนรผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขตหนึ่งนะคะเข้าไปตรวจสอบห้องอาหารโรงเรียนบ้านป่าแดงตำบลต่อพูลอำเภอสองจังหวัดแพร่ค่ะหลังจากมีเด็กนักเรียนกว่า30คนมีอาการท้องเสียและอาเจียนจนต้องนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลน,นะคะจากการตรวจสอบพบว่าอาหารที่เด็กรับประทานคือแกงไก่ใส่กะทิซึ่งทางโรงเรียนและก็ทางโรงพยาบาลมีการเก็บตัวอย่างอาหารรวมทั้งเครื่องปรุงไปตรวจสอบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลพิสูจน์ค่ะทางด้านพื่อนในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต1สั่งตั้งกรรมการขึ้นมา1ชุดนะคะเพื่อหาสาเหตุส่วนเด็นักเรียนที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล2นั้นอาการดีขึ้นค่ะและแพทย์อนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้แล้วค่ะ